และนี่นะครับคือบททดสอบที่เรียกว่า unconventional material หรือการใช้วัสดุที่ไม่ธรรมดาในการสร้างสรรค์ลุคที่คุณจะต้องนำขึ้นสู่บนรันเวย์นะครับพูดง่ายๆเราไม่มีผ้าให้คุณใช้ในการทำลุคนี้นั่นเองนะครับตอนนี้พวกคุณพร้อมที่จะเริ่มไปเลือกวัสดุหรือยังพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วหลังจากที่พี่บอกนะครับเริ่มได้ครับมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องเอพิโซด1ฉันไปแย่งชุดยิงหนึ่งเย็กชุดไทยนางเอพิโซดนี้อารอนดูได้กันนางวิ่งไปแย่งบับเบิ้ลฉันนางควัดวิ่งขึ้นไปตัดหน้าควับนี่มันเป็นอย่างนี้แบบปุ๊บปุ๊บอะปุ๊บอ่ะโอเคจะได้ไปก็วิ่งไวอยู่นะว่าไม่ได้โอ๊ยไม่เหลืออะไรเลยเนาะตั้งแต่มาเข้าโปรเจกต์รันเวย์คือรองเท้าส้นสูงพักไว้ก่อนเพราะที่นี่คือรันค่ะรันก็วิ่งค่ะวิ่งปุ๊บล้มค่ะคือแบบเหมือนขึ้นไปแล้วก็แบบเหมือนก้าวยาวแล้วก็แบบสะดุดขาตัวเองไม่มีใครมาทำอะไรเราก็สะดุดขาตัวเองแต่เราก็แบบแพ้แล้วก็ไม่แล้วในขณะที่ล้มก็คือตะเกียกตะกายเอาของมีเหตุการณ์ที่แอบน้อยใจพี่โจแบบชนนะแบบพี่หนูเกือบปิวอะแบบแล้วก็ตอนนั้นคือแบบว่าโกรธนิดนึงว่าแบบคืออย่างน้อยๆหันมาขอโทษก็ได้ไหมหรือว่าคุณวิ่งไปคุณก็พูดว่าขอโทษแบบนี้ก็ได้แต่เนี่ยคุณชนไปแล้วคุณไปเลยอะไรเงี้ยเก็บแมทเทียลเสร็จอะก็บอกว่าพี่โจชนน้ำนะปิวเลยพี่เขาก็หัวเราะเฮ้ยแค่นั้นแต่ก็ไม่ได้อะไรเหนื่อยมากค่ะเพราะว่าได้แมทเทียลที่เป็นกระดาษลังพึ่งซึ่งเหงื่อออกเยอะขาดเลยจากครั้งก่อนที่วิ่งขึ้นวัดอรุณคือแล้วเราใส่ส้นตึกส้นสูงรองเท้าบูทวิ่งแล้วกลับมาห้องคือระบมทั้งตัววันนี้พอก็เลยวิ่งไม่ค่อยได้อะค่ะก็แต่ก็วิ่งไปหยิบนู่นหยิบนี่มาก็ได้เท่าที่เราได้ค่ะแต่เราก็สู้ตายเหมือนกันได้กล่องกระดาษมา2กล่องถุงพลาสติกที่เป็นถุงใส่อาหารแล้วก็ช้อนซึ่งแต่ก็แบล็งเหมือนกันว่าเราฉันจะมาทำอะไรอ่ะเป็นไงครับทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยมากยังอยู่งั้นนะเท่าที่พี่ดูเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่เห็นหมิวล้มโอเคไหมโอเคนะโอเคมากไม่บาดเจ็บหรืออะไรยังไงนะจ๊ะไม่ค่ะเนาะ